ในจุดที่มันลึกนี่เวลาพยายผ้าเอาน้ำออกปลามันก็ไปกองอยู่นั่นเนาะแม่นเฮาบ่ตกไปยางเจ็บมาไปเอายืนอยู่หม่องเดียวครับตักเอาเลยตักเอาเลยจังซี่นะครับแล้วแสดงว่าเฮาบ่เก็บมืดก็ได้แม่นบ่เฮาก็ปล่อยคือเฮาปล่อยน้ำไปปั๊บมันสิไปถอนอยู่หม่องเดียวเลยปลาบ่หมายถึงในแต่ละรอบนี่เฮาเอาปลาออกมืดอยู่บ่หรือว่าเหลือครับล้างบ่พร้อมครับอ๋อเอาออกหมดเลยครับแล้วก็ล้างบ่พร้อมนะครับครับอ๋อเป็นการทำความสะอาดไปในตัวเนาะคือคาเซียแล้วคาเซียแล้วปุ๊บไอ้ยากันไอ้โรคม่วนนี่มันสิครอบคลุมอยู่เป็นปีครับเอาพ่อใหญ่ผ้าใส่ยาหยังมันปูนห่อนครับเอาปูนปูนห่อนปูนห่อนปูนขาวนั่นบ่ปูนขาวแต่ว่าเป็นปูนห่อนบ่เป็นปูนขาวธรรมดาอ๋อนี่จักปีแล้วบักข้าวนี่โอ้ปีที่3บ่โอ้สวย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 อันนี้ยังโอ้อัดเกลือไปแล้วบ่โองามอีหลีเด้พ่อใหญ่ผ้าต้นบักม่วงนี่จักปีล่ะ4ปีแล้วบ่เอา M150 กับผงชูรสมันฉีดมันอยู่บ่ใช่ๆนะครับโอ้เริ่มใส่ได้สิโอ้ออกซอแนวนี่เริ่มใส่ได้อ๋อเริ่มเป็นตุ่มเนาะแม่นบ่มันกำลังออกจิรุจิรินั่นอืมใส่ด้วยจิรุโอ้แก้วมังกรกับปลูกซักไปครับนี่ลูกปลาปลาออดลูกปลาออดนะลูกน้อยๆนะอืมพอเดี๋ยวเขาก็มาลงสินะฮึปลาออดนี่ยังลูกออดมันน่ะนะลูกออดอ๋อลูกเขาตัวน้อยนี่เขาเลี้ยงปลาในหน้าเขาอืมเลี้ยงปลาในหน้าเขานี่เป็นแปลงที่พ่อใหญ่พาเขาเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับเพื่อนๆโอ้พื้นที่เยอะแยะทีเดียวครับแปลงนี้ประกอบด้วย6ไร่3งานไอเลี้ยงปลาในนาข้าวนี่6ไร่3งานบ่ครับ6ไร่3งานโอ้คันดินระหว่างแปลงของพ่อพานี่กว้างจังเม็ดพ่อพาครับนี่ฮะขั้นแดนขั้นดินนี่ขั้นดินนี่ประมาณ5เมตรครับโอ้กว้าง5เมตรบ่กว้าง5เมตรโอ้ยางออกเข้าออกรถเข้าได้สะดวกโอ้บนคันดินขอบสะไอ้บ่แม่นขอบสะขอบหน้าเนาะขอบขั้นแท้หน้าขอบขั้นแท้หน้าก็เต็มไปด้วยไม้ผลครับเพื่อนๆมะม่วงแก้วมังกรข้าวบักพร้าวบักม่วงเป็นลักเนาะบักพร้าวก็เพิ่งปลูกได้จักปีนั่น3ปีนี่ครับอืมกําลังจะเริ่มออกหลอกโอ้แปลงสวยมากเลยครับเพื่อนๆโอ้เสียวเผ็ดน้ําเด้อแบบแนวนี้นี่มันคนมาแม่นแล้วดินพญาผ้าหลายมันเกี่ยวกันครับดินหาไรนี่สามารถเฮ็ดได้ปั๊ดทุกอย่างครับแม่นอยู่หาไรนี่หลายเติบมีข้าวนี่ในน้ำมีปลามีพืชไม่ผลทุกอย่างอยู่นี่แหละทุกอย่างทุกอย่างเนาะอันนี้ช่วงเฮ็ดหน้ากับเฮ็ดหน้าแม่นบ่แม่นครับมีหน้ามีสาเนี่ยเขาจะเอาน้ำออกเก็บปลาขึ้นโอ้ประมาณเดือนมีหน้าเมษานี่ช่วงเขาเฮ็ดหน้าเอาน้ำออกเอาน้ำออกแล้วก็เอาปลาออกเออเอาไปขายไปแจกจำหน่ายที่อื่นอ๋อครับแล้วก็ว่านเขาเอาเป็งน้ำออกกับว่านเขาบ่นี่ไถเตรียมดินกับว่านเขาอ๋อมันเขาเรียกปล่อยปลาลงคือเก่าครับ
บ้านบ้านนี้พวกเขาแตกกอเอาน้ำใส่เอาปลาลงครับอ๋อช่วงปลูกข้าวนะครับเพื่อนๆก็ปลูกปกติธรรมดาเนาะแล้วก็โตขึ้นมาเขาเริ่มแตกกอก็เอาน้ำลงครับแล้วก็ปล่อยปลาอีกปล่อยปลาอีกคือบ่ให้ดินปะวังครับโอ้เฮ็ดตลอดปล่อยดินขาดตอนครับอืมช่วงให้มันเกิดผลประโยชน์ตลอดนะครับให้เกิดมีได้ไรตลอดครับช่วงเกี่ยวเขาตอนนั้นนี่เอาปลาออกหรือยังเอาออกครับโอ้เอาปลาออกเอาปลาออกขายเอาปลาออกขายก่อนเกี่ยวเขาครับตอนเกี่ยวเขานะครับอ๋อตอนเกี่ยวเขาก็คือเอาปลาออกตอนนี้เขาก็พึ่งลงครับอ๋ออันนี้เขาก็ลงมาอีกครับโอ้เกี่ยวเขาเอาปลาออกแล้วเอาน้ำลงเติมอีกแล้วก็เลี้ยงปลาอีกครับเออหมุนเวียนครับหมุนเวียนหมุนเวียนไปตลอดปีเลยบ่ให้พ่อให้ที่ว่างครับอืมอันนี้เป็นเทคนิคของพ่อพาเขานะครับเขาเลี้ยงปลาในนาข้าวตลอดทั้งปีเลยนะครับเพื่อนๆทั้งในช่วงที่ปลูกข้าวก็ปล่อยปลาเลี้ยงช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ปล่อยปลาอีกครับเติมน้ำลงไปแล้วก็ปล่อยปลาพ่อใหญ่ผ้าผมถามแน่ครับน้ำนี่เอามาจากทางใดมันขึ้นหลายเท่าล่ะได้ใช่ครับได้ใช่สูบจากคลองน้ำนะครับสูบจากตรงไหนจากตรงคลองที่ผ่านมาครับอ๋อมีคลองอยู่บ่เป็นคลองหยังคลองห้องตะพงครับอ๋อแล้วก็สูบมาเก็บไว้ครับบ้านนี้เฮาเอาน้ำมาล้านเติมมานี่ทางเป็นเฮาน้ำมาล้านคือมีน้ำสองระบบก็คือสูบมาจากคลองตัวนึงแล้วก็บ่อบาดาลของเจ้าของน้ำครับโอ้บ่แม่นสิเสียค่าน้ำมันหลายพะโล่บ่แต่ละเดือนนี่เดือนละ 4,000 พุ่นนะครับ 4,000 5,000 พุ่นติค่าน้ำมันน่ะนะครับ4 5,000 ครับโอ้อันนี้แสดงว่าน้ำคือชีวิตเด้นี่ถ้าบ่มีน้ำก็เฮ็ดหยังบ่ได้แม่นบ่ครับบ่ไรโอ้อันนี้ก็อีกแปลงนานะครับเพื่อนๆที่เลี้ยงปลาในนาข้าวเหมือนกันพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงปลาในนาข้าวนี่ของพ่อใหญ่พาเขาจะประมาณกี่ไร่นั้นตะกี้5ไร่บ่ไอ้แปลงนี้มัน5ไร่3งานทั้งหมดมันก็เรียกประมาณ15ไร่โอ้แต่แปลงเขาแต่น้องๆปลาปล่อยปลาหมดทุกแปลงเลยบ่ครับโอ้โหเลี้ยงไม่ธรรมดาครับเพื่อนๆพ่อใหญ่พาครับพ่อใหญ่พาเอาน้ำมาปล่อยนี่มันลึกซำใดล่ะน้ำน้ำเปียกงามขาครับเจ้างามขาหมองมันเดิมมันสิเจ้างามขาครับมาหนีแน่มาหนีแน่มาหนีตรงนี้ใกล้ๆนี่เพียงงามขาชี้ให้ผมเบิ่งในงามขาโอ้ประมาณจักเส้น2ฟุตหรือ3ฟุต3ฟุตประมาณ3ฟุตเกือบเม็ดบ่แม่นครับเหยียบแน่โอ้ตีว่าประมาณ8 90เซนครับเพื่อนๆหรือเป็นเม็ดด้วยซ้ำบางบ่อก็เม็ด2เม็ดนี่โอ้แสดงว่าหน้าเขาของพ่อใหญ่ผ้านี่ลึกแม่นบ่โตหน้าเขานี่สิบ่ใส่เด้อครับเป็นน้องสาซุ่มนั่นสิเด้อครับอ๋อแต่หน้าเขานี่คันเด้อบ่ได้เพราะว่ามันกระตุกต้องเป็นหน้าอยู่แล้วเออเฮาต้องเฮ็ดหน้านําเนาะครับต้องเฮ็ดมองเลิกมองนึงครับจะได้ให้ครับมองเลิกมองเก็บปลาครับอ๋อหมายถึงว่าในแปลงหน้านี่ต้องมีมองลึกอยู่มองนึงเพราะว่าเขาปล่อยออกแล้วมันน้ำมันไปรดไปอยู่หันครับอ๋อเข้าใจแล้วก็คือขุดปลาหันไปอยู่หันครับอ๋อมันจะหมดไปทับปลาโอ้อันนี้เป็นเทคนิคของพ่อใหญ่พาสายสมบัตินะครับเลี้ยงปลาในนาข้าวเนี่ยแปลงนาจะมีจะมีร่องคูเนาะอยู่ในแปลงนาด้วยเพื่อให้ปลามันไปรวมกันอยู่ในช่วงที่เราเอาน้ำออกครับเออมีบองเลิกใบนะครับพยายามปล่อยปลาอย่างนี่ตัวนี้ปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนปล่อยไปหลายเป็นไหนประมาณอยู่นี่ก็สิประมาณ 20,000 นะครับปลาตะเพียนประมาณ 2-30,000 ตัวครับผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมพ่อใหญ่พาถึงกินดีอยู่ดีโอ้ยเพิ่นเฮ็ดบ่ธรรมดาเด้อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดมาทั้งชีวิตแม่นบ่ครับตอนนี้อายุ71ปีโอ้ยแสดงว่าเฮ็ดตลอดเฮ็ดแนวนี้มาเป็น40 50ปีแล้วแม่นบ่บ่ครับเฮ็ดปี53ครับโอ้53อันนี้6เพิ่งเริ่มเฮ็ดมา10ปีแค่นั้นบ่นี่ปี63นี่พ่อใหญ่พาครับโอ้
แกก็เพิ่งทําครับได้10ปีครับ10ปีโอ้โหอันนี้ปลาตะเพียนเนาะไปปล่อยไป 2-30,000 ตัวพื้นที่ตรงนี้ถ้าได้พยายามหาเฉพาะแป้งนี่นี่แป้งนี่ก็จะประมาณอยู่ไร่กว่ากว่าที่2ไร่ครับโอ้แปลงนี้ที่ยืนอยู่ตอนนี้ก็คือประมาณ2ไร่ครับเพื่อนๆแปลงบนก็2ไร่อ๋อแปลงอีกด้านหนึ่งก็2ไร่ครับโอ้โหพ่อผ้าผมถามแน่มาครับกว่าสิปั๊บได้ในรูปแบบแนวนี้นี่พ่อยายผ้าลงทุนไปหลายอยู่บ่เฉพาะก็บ่หลายครับคือเฮาหาไร่เฮาก็เฮ็ดไปเรื่อยครับหาในป่าของเฮานี่ล่ะที่เฮาเลี้ยงที่เฮาเฮ็ดนี่ครับแสดงว่าเลี้ยงบ่อแรกนี่ได้กําไรจากปลามาถ้าได้ก็เอามาขยายต่อครับอ๋อพ่อใหญ่พาเขาใช้วิธีวิธีแตกพาเนาะสําเหมาะสมกับซื้อเจ้าของหน่อยซื้อผ้าก็ผ้ากันขยายผ้ากันแตกผ้าในภาษาหุ่นก็เอิ้นแตกผ้าเด้อเฮ็ดให้มันหลายๆขึ้นอันนี้เลี้ยงปลากันแตกผ้าไปเรื่อยๆเอารายได้เอากําไรจากการเลี้ยงก็ต้องขยายออกไปใหญ่ครับเพิ่มเติมก็หลายไปใหญ่ครับสุดยอดพยายามเลี้ยงปลาอันนี้ปลาตะเพียนเนาะครับขายใส่ถามอีหลีคือปลาตะเพียนนี่มันขายง่ายครับคือขายอยู่กับศูนย์นี่ก็บ่วันบ่ไหวแล้วครับบ่มีปลาที่แปรรูปทันครับโอ้พยายามแปรรูปอีหยังอีกแปรรูปปลาสมปลาล่าครับอ๋อหมายถึงว่าพยายามแปรรูปครับเอาปลาของเจ้าของนี่มาแปรรูปนําบ่บ่ทันครับไปเอาทั้งอื่นมาซอยกันโอ้มาเฮ็ดผสมครับแล้วก็ไปเฮ็ดปลาล่าปลาล่าไผเฮ็ดย่ายครับเมียครับโอ้ยมีกลุ่มวิสาหกิจครับอ๋อมีกลุ่มวิสาหกิจอยู่ในศูนย์ของพ่อผ้านําแม่นครับโอ้เกณฑ์กันมื้อละสิเฮ็ดก็ต้องเกณฑ์เข้ามา10กว่าคน20คนอย่างเงี้ยครับโอ้โหอันนี้มันเข้มแข็งมากเลยนะครับเพื่อนๆไม่ธรรมดาจริงมีกลุ่มวิสาหกิจอยู่กลุ่มนึงนะครับแปรรูปปลาส้มปลาแหลดเดียวปลาล่าปลาส้มเห็ดมาทุกอย่างทุกเวลาครับโอ้เดี๋ยวผมต้องถ่ายคลิปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วครับเพื่อนๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหแสดงว่าเลี้ยงปลาอยู่นี่ก็คือเอามาแปรรูปแปรรูปครับแล้วขายน้ำขายน้ำผู้ใดมาซื้อก็มาครับโอ้เบอร์โทรยังล่ะพ่อใหญ่ผ้าบอกมา083ครับ083 1010 1010 561ครับ561ครับนี่คือเบอร์โทรของพ่อใหญ่ผ้านะครับติดต่อศึกษาดูงานหาประสบการณ์มาเรียนรู้กับพ่อใหญ่ผ้าตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับติดต่อกลุ่มวิสาหกิจนี่เบอร์นี่นั่มอยู่บ่หรือเบอร์ไหนครับโอ้เบอร์ย่ายก็ไรครับเบอร์ไอเจ้าของกลุ่มเมินกลุ่มวิสาหกิจเอาจื่อได้อยู่บ่ล่ะจื่อได้ครับเอ้าเบอร์หยังกลุ่มวิสาหกิจ087ครับ087 454ครับ4543677ครับ3677ปลาล่าแม่อ้วนว่าซั่นอ๋อปลาส้มแม่อ้วนปลาส้มแม่อ้วนครับครับมันสิมีโลโก้อยู่ของมันนี่ครับเดี๋ยวผมต้องไปถ่ายมันเมืองไทยครับบ่ครับแสดงว่ามีชื่อเสียงแล้วแม่นบ่ครับปลาส้มแม่อ้วนนี่เข้าไปแล้วครับโลโก้มันยี่ห้อหยังไอ้ปลาส้มแม่อ้วนครับอ๋อปลาส้มแม่อ้วนนี่บ่ครับแสดงว่าปลาที่เลี้ยงอยู่นี่บ่มีคําว่าเหลือทิ่มแม่นบ่บ่ครับมีเจ้าทั้งอื่นมาใส่ซอยครับโอ้ต้องอาศัยปลาจากที่อื่นมาด้วยนะครับเพื่อนๆคนที่ซื้อลูกปลาไปจากนี่ผมรับซื้อขึ้นครับใครที่นําลูกปลาจากสวนของพ่อพาไปเลี้ยงนะครับผลผลิตที่ได้มาเนี่ยพ่อใหญ่พาเขารับซื้อคืนหมดเลยครับแม่นบ่ครับเอามาเห็ดผสมผสมเอามาเห็ดปลาล่าปลาล่าปลาแดงมันบ่ปลาแดดเดียวอีกต่างหากครับเพื่อนๆสนใจเป็นเครือข่ายของพ่อใหญ่พาสายสมบัตินะครับไม่ว่าจะอยู่อำเภอบุญทลิกนาจลวยน้ำยืนน้ำขุ่นนะครับติดต่อเบอร์นี้นะครับแล้วก็มาพูดคุยกับพ่อใหญ่พาโอ้ยแบบนี้นี่มาทำธุรกิจร่วมกันกับแกดีกว่าโอ้ยบ่ธรรมดาตัวนี้อายุ71ปีโอ้โหเป็นธุรกิจโอ้ยผมอยากให้พ่อใหญ่ผ้านี่เว้าถึงเรื่องนี้ให้คนที่เข้ามาเนี่ยมาหาพ่อใหญ่ผ้าเนี่ยฟังนำอย่าลืมด้ล่ะถามนี่เท่าแล้วนี่ลืมด้ผมว่านี่สิว่าอีหยังอ่ะลืมหมด
อันนี้ก็อีกแปลงหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหลงแตงโมนะสีลงแตงโมบ่ลงแตงโมได้หนึ่งไร่เมื่อคืนเนี่ยลงเมื่อคืนนี่บ่แตงโมหนึ่งไร่เนี่ยหนึ่งไร่ครับโอ้ยเห็ดไปเหลื่อยเปื่อยนอพยายผ้านี่แตงโมเป็นงานเสริมครับอ๋อเป็นงานเสริมแค่นั้นบ่ได้เสริมครับปาดบ่แม่นเสริมดอกแนวนี้นั่นแตงโมนี่65วันได้รับผลผลิตบ่ครับ65วันเก็บปลูกมาขายได้พ่อใหญ่ผ้ามีปัญหาในเรื่องโรคอยู่บ่อเลี้ยงปลาในหน้าเขานี่มันไอ้โรคนี่บ่ครับคือผมบริหารจัดการได้มีเทคนิคแบบเฮาสิป้องกันแนวใดก็พอได้นะครับแสดงบ่มีโรคหยังเลยบ่ครับแล้วน้ํามันลดอยู่บ่หรือต้องค่อยเติมอยู่ตลอดต้องค่อยเติมครับอ๋อต้องคอยเติมน้ํานะครับเพื่อนๆต้องคอยเติมน้ําอยู่ตลอดเหมือนกันครับเพื่อให้ปริมาณน้ํานี่มันเหมาะสมพอดีกับการอยู่อาศัยของปลานะครับบ่นี่พ่อใหญ่ผ้าเลี้ยงปลาหยังปลาตัวทึ่งปลานิ่นครับตัวทึ่งปลานิ่นครับตัวนี่ปลานิ่นบ่ครับปลานิ่นอ๋อไออีกบ่อนึงปลาตะเพียนเนาะปลาตะเพียนบ่อไต่ปลาจระเข้ครับเอามีบ่อไต่อีกบ่แม่นตรงไหนอีกนั่นครับ3ไห่ครับโอ้มีอีกแปลงนึงครับบ่อข้อ3ไอ้หาไร่3งานครับอ๋ออีกแปลงนึงก็เลี้ยงปลาในครับโอ้ในนินตะเพียนโอ้ยครบชุดตัวนี่โอ้เดี๋ยวขอเบิ่งปลาเนี่ยมันมีหลายบันไดในหนองสานั่นลองให้อาหารมันเบิ่งสวยแล้วหมูมาโอ้มันสวยแล้วบ่แต่พอเห็นอยู่โอ้ก็มากินอาหารเยอะอยู่ครับเพื่อนๆปาดโถแปลงนี้ประมาณ 50,000 อันนี้ปล่อยไป 50,000 ตัวบ่ 50,000 ตัวโอ้ยพ่อใหญ่พาเขาลงทุนแต่ละบ่อเนี่ยเอาพันพ่อใหญ่พาเอามาจากทางใดเพชรเองครับโอ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยไม่ได้ซื้อมาพันปลาเพาะเองครับเพาะเองครับจำหน่ายครับเอาแล้วพ่อใหญ่ผ้าไปหูวิธีเพาะมาจากทางใดล่ะคือผมเคยไปดูงานจากศูนย์ผู้ผ่านผู้สิงแล้วมันสิมีศูนย์ประมงศูนย์ปศุสัตว์ศูนย์เพาะเห็ดปลูกไม้พืชผลต่างๆผมก็แสวงหาประมงผมก็ไปศึกษากับเขาเขาสิให้หนังสือผมมาหัวหนึ่งครับเขาบ่แพงคือเขาแบ่งปันในศูนย์ศูนย์พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ไหนนะที่ไหนภูพานครับภูพานภูสิงภูสิงพ่อใหญ่ผ้าเพิ่นไปได้ความหูมาจากศูนย์ไอ้ทั้งสองแห่งเด้อครับพ่อพันปลาบ่พ่อพันปลาอุ้ยผมก็ตอนแรกว่าอยากถามพ่อใหญ่ผ้าอยู่ว่าเอ๊ะปล่อยไป 4-50,000 ตัวถ้าไปซื้อมาตัวละบาทเสียทุนอย่างทั้งใดไปซื้อพันปลาแม่นบ่พ่อใหญ่ผ้ากระเพาะเองแล้วเนาะจังว่าผมบอกคนทั้งแหล่ทั้งหลายเขาร่วมประชุมถ้าอยากได้ของถือคือมาเอาปลาตุ่มปลาตุ่มนี่คือ 2,000 บาทท่านเอาไปได้แสนตัวก็มีทั้งเสียแม่นบ่ไปเพาะเองแม่นบ่เอาไปปล่อยเองตัวละบาทแบบนี้นี่แม่นนี่คือต้นทุนที่ต่ำคือเอาพอพันแม่พันไปเนาะครับแล้วก็เอาปลาตุ่มปลาตุ่มนี่คือหมายความว่าลูกออดลูกออดมันลูกออดเขาสิอัดถุงให้เจ้าท่านเขาไปปล่อยในหนองเตรียมดิดให้มันขยายพันธุ์ของมันเองให้มันใหญ่เองมันมันหลายเขาจะได้บ่ต้องไปเสียเงินซื้อพันธุ์ปลาเทือละหาพันธุ์นกพันธุ์หมื่นสองหมื่นเนาะแม่นเพื่อนคิดจะเลี้ยงปลานี่ต้องมีเทคนิคนะครับลดต้นทุนซื้อพันธุ์ปลาไปส่วนนึงนะครับแล้วก็ให้มันไปขยายพันธุ์เองครับโอ้สุดยอดพ่อใหญ่พาสายสมบัติแหมโอ้ยผมต้องเรียนแบบพ่อใหญ่พาแล้วครับเรื่องแบบนี้มันโอ้เรื่องแบบนี้นี่มันก๊อปปี้กันได้ครับเพื่อนๆอันนี้มะม่วงครับมะม่วงครับมะม่วงเริ่มออกดอกในเดือนธันวาคมวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่พ่อใหญ่พาวันที่ยังล่ะ21อ๋อวันนี้วันที่21ธันวาคม2563ครับเพื่อนๆสวนมะม่วงพ่อใหญ่พาเริ่มออกดอกติดหมากติดผลแล้วครับได้ฉีด M150 กับผงชูรสใส่มันอยู่บ่ฉีดเท่านึงครับอ๋อเชื้อฉีดไปแล้วนะครับว่าอยู่เป็นหยังมันคือออกดอกหลายแท้สูตรของพ่อใหญ่พาคือ M150 1 ขวดผสมผงชูรส1 ช้อนโต๊ะ
ใส่น้ำผสมไป20ลิตรฉีดพ่นครับเพื่อนๆจะทำให้ติดดอกออกผลได้ดีมากมากเลยครับว้าว โอ้อันนี้เลี้ยงอีหยังอีล่ะบ่อน้อยๆนี่ปลาสลิดครับอันนี้ปลาสลิดบ่โอ้โหเลี้ยงปลาในนาข้าวของพ่อใหญ่พาเขาเนี่ยผมเห็นแล้วตะลึงตึงตึงตึงเทียบกับของผมไม่ได้เลยครับของผมนี่เลี้ยงแค่700-800ตัวของพ่อใหญ่พาสายสมบัตินี่เลี้ยงเป็นหมื่นเลยครับปลาปลาเนื้อเขาเรียกปลาเนื้อใส่ปลาเนื้อเขาเรียกปลาเนื้อปลาใหญ่นะอ๋อปลาเนื้อปลาใหญ่มีปลาอย่างเนี่ยปลานิ่นปลาไนปลาตะเพียนอ๋ออันนี้ผสมกันบ่บ่ได้แยกแยกครับแต่ละน้องสิบ่คือกันโอ้โอ้น้องนี่ปลานิ่นต้องปลาไนน้องนี่ปลาตะเพียนอ๋อแต่ละน้องนี่แยกบ่บ่ได้เชื่อมกันครับบ่ได้อยู่นํากันแยกเป็นชนิดเป็นชนิดเนาะเวลาจับจะได้สะดวกโอ้โหก็ตามหลักค่อยว่านี่หมดแล้วโอ้โหน้ำเสียน้ำยังอยู่บ่พ่อใหญ่ผ้าน้ำมันเสียอยู่บ่บ่อปริมาณน้ำมันหลายเนาะก็เลยบ่มีปัญหาแม่นบ่ก็แล้วน้องสิจมหัวได้ครับอืมลงเม็ด3เม็ดโอ้อันนี้น้ำลึกบ่น้ำลึกเขาเลี้ยงปลาใหญ่นะครับโอ้อันนี้เลี้ยงปลาอย่างเดียวบ่ได้เฮ็ดหน้านําบ่ครับอ๋อแปลงเฮ็ดหน้าคือแปลงเฮ็ดหน้านี่ๆแปลงเฮ็ดหน้าอ๋อครับอืมโอ้โหเป็นพื้นที่ไร่นาสวนผสมที่สวยมากๆเลยครับของพ่อใหญ่พาสายสมบัติผมเห็นแล้วติดใจเลยครับนี่เขาเอื้อนผสมประสานต้นแช่นต้นซักเอาซักเอาแค่นมาปลูกต้นย่างก็มีมากๆต้นยังสารพัดย่างสุดยอดสุดยอดสิเฮ็ดเฮ็ดได้ป่ะนี่บ่สิเฮ็ดเฮ็ดวางแผนไว้อ๋อมียางหน้าก็สิมีเฮ็ดแม่นบ่แม่นสูตรเดียวกันแป้งนี่ปลาจระเข้ครับอืมปลาจระเข้ในนาข้าวอืมเลี้ยงปลาจระเข้ในนาข้าวกับเพื่อนๆโอ้ทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นทั้งปลาทั้งเดี๋ยวคลิปหน้าสิไปเบิ่งขอเบิ่งกบนี่เด้อครับโอ้ยสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพ่อใหญ่พาสายสมบัติเป็นอย่างมากเลยครับครับผมได้รู้เทคนิควิธีการเลี้ยงปลาในนาข้าวแล้วก็การแปรรูปโอ้โหหลากหลายทีเดียวแม่อายุ71ปีเนี่ยนะยังไฟแรงแท้พ่อใหญ่พาขอบคุณครับชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโดยเฉพาะให้กำลังใจพ่อใหญ่พาสายสมบัตินะครับแม่พรีเซนเตอร์ของเราครับ หน้าศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพ่อพาสายสมบัติครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพ่อใหญ่พาหลายๆเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อใหญ่พาครับโอ้สุดยอดจริงๆพ่อใหญ่พาสายสมบัติอันนี้จักปีแล้วบักข้าวนี่โอ้ปีที่3บ่โอ้สวย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 โอ้พ่อใหญ่พาเขาเอาเกลือมาเหน็บไว้แล้วครับ เป็นเทคนิคของพ่อเขานะครับบอกเดี๋ยวเท่าไรวิธีทำให้มะพร้าวอายุ3ปีออกทลายเอาเกลือมาเหน็บครับถ้าเอาเกลือมาเหน็บมันก็จะช่วยเร่งทำให้ออกทลายครับเพื่อนๆนี่ครับโอ้เป็นเทคนิคที่น่าสนใจครับคลิปก่อนนี่ผมก็บอกเพื่อนๆไปแล้วอุ้ยนี่ออกทลายทุกนี่ห่อเกลือครับนี่ห่อเกลือเอ้ยเมนเอาห่อเกลือมาเหน็บไว้ครับห่อเกลือแล้วก็ออกทลายครับเพื่อนๆ
นับจากใบล่างขึ้นมา3ใบจระเข้แสดงว่าบ่อปลาไอ้ที่เลี้ยงปลาในนาเขาพ่อใหญ่ผ้าขุดบางส่วนไว้มันลึกหน่อเป็นกู่หน่อมันนี่บ่องดึกเออบัดนี้ในจุดที่มันลึกนี่เวลาพ่อใหญ่ผ้าเอาน้ําออกปลามันก็ไปกองอยู่นั่นเนาะแม่นเฮาบ่ตกไปยางเจ็บแม่นไปเอายืนอยู่หม่องเดียวครับเอาเลยนะแล้วแสดงว่าเฮาบ่เก็บมืดก็ได้แม่นบ่เขาก็ปล่อยคือเขาปล่อยน้ำไปปั๊บมันจะไปถอนอยู่หม่องเดียวเลยปลาบ่หมายถึงในแต่ละรอบนี่เขาเอาปลาออกมืดอยู่บ่หรือว่าเลือดครับล้างบ่อพร้อมโอ้เอาออกหมดเลยครับแล้วก็ล้างบ่อพร้อมนะครับอ๋อเป็นการทำความสะอาดไปในโตเนาะคือคาเซียคาเซียแล้วคาเซียแล้วปุ๊บไอ้ยากันไอ้โรคม้วนนี่มันจะครอบคลุมอยู่เป็นปีครับเอาพ่อใหญ่ผ้าใส่ยาหยังมันปูนห่อนครับเอาปูนปูนห่อนปูนห่อนปูนขาวนั่นบอกปูนขาวแต่ว่าเป็นปูนห่อนมันเป็นปูนขาวธรรมดาอ๋อคือปรับสภาพดินเนาะครับดินเป็นกดเป็นรางมีเสียมีหยังอยู่ในดินในน้ำนี่เขาจะทำได้กำจัดออกให้หมดครับโอ้ปลาเยอะมากเลยอันนี้อายุเท่าไหร่ล่ะพ่อใหญ่ผ้าอายุประมาณเดือนกูกลัวทุกสองหนึ่งมั้งอันนี้ปลาอย่างก่อปลาปลาจระเข้ปลาจระเข้นะครับเพื่อนเพื่อนกัดมือนะอ๋อโอ้โหปลาจระเข้ครับอายุประมาณเดือนเศษๆครับตัวประมาณครึ่งฝ่ามือเนาะครึ่งฝ่ามือได้อยู่บ่บ่เดี๋ยวเนาะ2นิ้วอ๋อประมาณ3นิ้ว2นิ้วเศษๆโหมาโหเยอะเยอะมากเลยครับเพื่อนเพื่อนปลาโตอันนี้ปล่อยไปเท่าใดตอนแรกปล่อย 5,000 โอ้มันจะ2มากก็เอามาปล่อยอีกเพราะว่าปลาจะนับชุกันได้ครับนับชุกันโอ้นับนําบ่นับร้อยนึงน่ะก็สั่งมาเฮาก็สั่งจํานวนมากอ๋อใส่วิธีซุ่มซุ่มเออสั่งร้อยนึงมีจะขีดจังซี่มาเออสั่งแม่นก็เสียวจักโตเออเสียวจักโตเฮาก็เทียบเอาครับโอ้โหปลาเพื่อนๆเขาสิไปทดนับพอหาพันเออมีเทคนิคนับแค่ร้อยเดียวเหรอสร้างน้ำหนักร้อยเดียวปลาลาดโตกับรับร้อยเดียวกับพ่อเออแล้วก็สร้างน้ำหนักเทียบเอาโอ้มายโอ้ยวู้สุดยอดจริงๆพ่อใหญ่พาอันนี้มองข้างหลังมองได้เบิ่งว่าว่าบ่ต้องไว้มือหลังพ่อเหลียวมือนี่เอาซ้ำนี่ล่ะอู้สุดยอดเลยครับเพื่อนๆ